ัสดีค่ะได้เวลามารับชมข้อมูลข่าวสารด้านไอทีและอัปเดตความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์กับรายการไอทีคอร์เนอร์กันแล้วนะคะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวไอทีที่อยู่รอบตัวเราก่อนค่ะกับช่วงไอทีราวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำลำโพงที่จะช่วยในเรื่องของความบันเทิงให้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นก็คือ Google Home ลำโพงสั่งงานด้วยเสียงรับรองว่าต้องถูกใจคอหนังคอเพลงแน่นอนครับGoogle Home ลำโพงสั่งงานด้วยเสียงถูกออกแบบมาให้สามารถถอดแยกส่วนฐานและส่วนบนได้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสีตัวบอดี้ของลำโพงทาง Google ก็ทำออกมาให้เลือกหลายสีเช่นสีดำสีม่วงสีฟ้าโดยเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับGoogle Home เป็นลำโพงที่รองรับฟังก์ชัน Multi Room โดยสามารถสั่งงานด้วยระบบเสียงมีไมโครโฟนที่มีคุณสมบัติรับคำสั่งเสียงได้แม้จะพูดจากอีกฝั่งหนึ่งของห้องโดยมันสามารถตอบคำถามได้เช่นเดียวกับฟีเจอร์ OK Google ที่รู้จักกันในสมาร์ทโฟนสามารถสั่งเปิดเพลงและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เชื่อมต่อภายในบ้านเช่นการปิดไฟหรือการปรับอุณหภูมิห้องสามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกใช้ควบคุมแสงสว่างภายในห้องรวมถึงการปรับเพิ่มลดระดับความสว่างของแสงไฟและยังสามารถเป็นไกด์สำหรับการสอบถามเรื่องสถานที่สำคัญต่างๆเช่นร้านขายยาร้านอาหารเป็นต้นครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับลำโพงอัจฉริยะตัวนี้นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นอย่างมากเลยนะครับจบไปแล้วค่ะสำหรับช่วงแรกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะรู้ไหมคะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเขามีตัวช่วยในการเรียนอย่างไรเขาใช้ IU Fiber Classroom กับ Course On Demand ผมใช้ e-book กับ IU Cyber Classroom ครับเห็นไหมคะว่าเด็กรามไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนแน่นอนค่ะเพราะเรามี e-book ตำราเรียนออนไลน์ให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆหรือเรียนสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย IU Cyber Classroom ค่ะและสามารถดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ที่ Course On Demandนักศึกษาคนไหนสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ru.ac.th ค่ะทิ้งขยะให้ถูกที่จิตสำนึกดีเริ่มต้นที่ตัวเราหมากฝรั่งทำให้ปากสะอาดจริงแต่ถ้าเคี้ยวแล้วมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเคี้ยวเลยแรงแล้วปิ๊กอ่ะปิ๊กตายไปแล้วเลิกบุหรี่วันนี้เริ่มต้นที่ตัวคุณนี่เธอเราจะไปสายเสียเมริกาแบบว่าคุณครับครับถ้าเกิดคุณจะพูดไทยคำอังกฤษคำพูดได้ดีทั้งสองภาษาเลยดีกว่ามาปรึกษาเราสิครับสถาบันภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราช่วยคุณได้ครับก็เลยเดินลำบากไปไหนก็ได้แพ้โดนแดดเผาส้มหมดสวยส้มเลยเปลี่ยน yeah! จิตสำนึกอยู่ที่ไหนดูเล่นกันนั่นมักง่ายอีกมีความเกรงใจกันบ้างไหมคุณชอบไหมสายตาแบบนี้มีจิตสำนึกกันสักนิดเถอะครับเอจะทำยังไงดีถ้าอยากให้โลกน่าอยู่ถ้าอยากให้โลกสดใสอ๋อ
มีทั้งความแปลกใหม่และเว็บไซต์ต่างๆ IT Update ความทันสมัยเทคโนโลยีที่ไม่ซ้ำใครIT Tip เทคนิคการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆที่ IT Corner เรามีให้คุณครบทุกเรื่องเกี่ยวกับ IT IT Corner ครบเครื่องเรื่อง IT ติดตามได้ทาง www.e.ru.tv และ www.fivecom.com IT Cornerตอนนี้ได้เวลามาอัปเดตเรื่อง IT ที่ท่านผู้ชมรอคอยกันแล้วค่ะมีเรื่องราว IT ใหม่ๆมาฝากกันเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วง IT อัปเดตหากคุณต้องการนำภาพวิดีโอหรือไฟล์งานต่างๆที่อยู่ในสมาร์ทโฟนลงคอมพิวเตอร์วันนี้เราขอแนะนำ Picture Keeper Connect ที่ไม่จำเป็นต้องต่อสายลงคอมพิวเตอร์เพียงแค่เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณก็สามารถถ่ายโอนภาพหรือไฟล์งานได้ทันทีครับKeeper Connect ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บไฟล์ต่างๆภายในสมาร์ทโฟนของเราแบบต่อตรงมีรูปร่างเป็นแฟลชไดรฟ์ที่มีปลายด้านหนึ่งเป็นพอร์ตแบบ USB ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นพอร์ตสำหรับเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กพกพาสะดวกครับสามารถสำรองไฟล์ภาพวิดีโอรวมทั้งไฟล์งานต่างๆได้แบบต่อตรงถือเป็นการลดภาระให้หน่วยความจำภายในสมาร์ทโฟนได้ครับสามารถแชร์รูปภาพวิดีโอ
ไฟล์งานได้ในทันทีใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสามารถรองรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ครับนอกจากนี้ทางผู้ผลิตยังได้ทำเวอร์ชั่น Pro สำหรับการใช้งานที่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการสำรองไฟล์ภาพไฟล์งานไฟล์วิดีโอภายในสมาร์ทโฟน Picture Keeper Connect ถือว่าเป็นตัวช่วยได้อย่างมากเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันคงถูกใจท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วในช่วงหน้าเตรียมมาพบกับเทคนิคและทิปดีๆกันได้ในช่วงที่3ของรายการค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณอยากเก่งภาษามาเรียนกับเราสิคะที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีภาษาต่างๆให้เลือกมากมายทั้งอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสอินโดนีเซียและภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติก็มีนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาคารสุโขทัยชั้น4เอ้าสวัสดีพ่อยิ้มไปไหนก็ไปไปขอโทษครับเฮ้ยไปไหนดีวะไปกินเหล้ากันเฮ้ยไม่เอาละไปเตะบอลกันดีกว่าWe'll be right back.
ขาสองคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขากลับยิ้มให้กันเรากับรู้จักกันมานานเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปดูกันครับเห็นไหมครับว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้เรามีมิตรภาพดีๆเพิ่มมากขึ้นครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพบกับเทคโนโลยีล้ำๆนวัตกรรมของอนาคตก่อนใครรายการ IT Corner มีข่าว IT ร้อนๆมาเสิร์ฟถึงหน้าจอโทรทัศน์ของคุณและอย่าพลาดเมนูเด็ดจากเรานะครับกับรายการ IT Cornerมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับช่วง IT Tip เป็นช่วงที่จะนำเทคนิคและความรู้ทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาฝากท่านผู้ชมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วเพราะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามก็มักจะพกสมาร์ทโฟนคู่ใจไปด้วยเสมอแต่ปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้ของสมาร์ทโฟนนั้นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ไม่ว่าแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนของคุณจะมีความจุมากแค่ไหนแต่หากเราเล่นบ่อยๆมันก็หมดเร็วอยู่ดีดังนั้นปัจจุบันจึงมีคนคิดผลิตอุปกรณ์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่โดยที่เรียกว่าแบตเตอรี่สำรองหรือที่เราเรียกว่า power bank นั่นเองและก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกด้วยดังนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีการและเทคนิคการเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองมาฝากเพื่อเป็นการศึกษาก่อนที่จะไปเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองที่เหมาะแก่การใช้งานและคุ้มค่ากับเงินที่เราต้องเสียไปขนาดแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่ใช้มีความสำคัญก่อนที่เราจะเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองเราควรที่จะทราบซะก่อนว่าแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่เราใช้งานอยู่นั้นมีขนาดเท่าไหร่เพราะแบตเตอรี่สำรองที่ดีนั้นควรจะจ่ายไฟมากกว่าแบตเตอรี่ของเราเลือกความปลอดภัยมากกว่าราคาที่ถูกเนื่องจากแบตเตอรี่สำรองที่เรานำมาใช้งานประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆซึ่งอยู่ในลักษณะของกึ่งของเหลวซึ่งหากไม่ได้มาตรฐานหรือผลิตออกมาไม่ดีก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่มันจะเสื่อมง่ายหรือหากโชคร้ายอาจจะถึงขั้นระเบิดศึกษาชนิดของแบตเตอรี่เสียก่อนเนื่องจากแบตเตอรี่ที่นิยมพบเห็นในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ลิออนและลิเธียมไอออน2ตัวนี้จะต่างกันดังนี้แบตเตอรี่แบบลีออนจุดเด่นของแบตเตอรี่ประเภทนี้คือราคาไม่แพงความจุสูงจ่ายไฟฟ้าได้ดีแต่ก็มีข้อเสียในด้านอายุการใช้งานที่มักจะมีอาการเสื่อมในระยะเกิน1ปีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนจุดเด่นคืออายุการใช้งานที่มากกว่าแบบลิออนอีกทั้งยังมีความเสถียร
แต่ข้อเสียมันก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้ราคาที่ขายก็สูงไปด้วยและหาได้ยากมากในท้องตลาดส่วนมากเราจะเจอพวกลีออนซะส่วนใหญ่ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าเป็นของแท้ด้วยความนิยมของแบตเตอรี่สำรองนั้นเรียกว่าฮอตมากในช่วงนี้จึงทำให้มีของปลอมหรือของก๊อปปี้ออกมาขายให้เห็นอยู่บ่อยๆดังนั้นให้คุณระวังของพวกนี้ด้วยเพราะถึงแม้มันจะถูกกว่าของจริงอยู่หลายบาทแต่เราก็ควรนึกถึงความเสี่ยงจากอันตรายต่างๆด้วยและเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้คุณก็ควรเลือกซื้อตามร้านที่น่าเชื่อถือหรือว่าตัวแทนจำหน่ายดีกว่าเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองได้อย่างง่ายและคุ้มค่าที่สุดเรื่องราวที่นำมาฝากกันสัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ารายการ IT Funder ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ